นะครับมาใส่เสื้อแดงร่วมสร้างสถานการณ์ท่านเชื่อผมเถอะครับว่าไม่กี่วันเนี่ยคนที่ออกหมายจับแบบไม่รู้จักหน้าเนี่ยครับบางคนเป็นทหารคือมันออกหมายจับจนกระทั่งจับพวกตัวเองคือข้อเท็จจริงเริ่มมีมาแล้วว่าเช่นกรณีมหาดไทยมีประมาณ9คนเป็นทหารที่ร่วมมาสร้างสถานการณ์ด้วยนะครับคือมาผสมคนเสื้อแดงจริงๆมีนะครับยอมรับแต่ว่ามีทหารเข้ามาร่วมสร้างสถานการณ์นะครับหรือแม้กระทั่งเพชรบุรีซอย5ซอย7พอจับหน้าในการพันธมิตรกับไอ้พวกที่มาทำร้ายคนเสื้อแดงนี่พวกเดียวกันหลายเรื่องเลยนะครับข้อเท็จจริงมันกำลังจะมาประสานกำลังจะบรรจบเหมือนกับกรณีรถแก๊สคือท้ายที่สุดมันคนถึงบางอ้อเลยว่าคุณทำเองทั้งนั้นและทีนี้เนี่ยนะครับคำว่าหากินกับคนตายเนี่ยผมว่ามีแต่พรรคประชาธิปัตย์นะรีดที่รีดสองศพที่นางเลิ้งเนี่ยมีแต่รีดของพรรคประชาธิปัตย์นะของพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับผมได้อยู่สองสถานะเราไม่ได้เคยหากินกับคนตายเพียงแต่เราแสวงหาความยุติธรรมให้กับคนตายเท่านั้นซึ่งเขาควรได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ว่าไปฆาตกรรมเขาจากเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลายเป็นว่าไปเมาเหล้าตายอย่างเนี้ยมันคนละเรื่องเลยนะทั้งที่เขาร่วมต่อสู้กับพวกเราจนกระทั่งเขาหายไปนะครับกาดสองคนที่จมน้ำเจ้าพระยาวันที่13ยังขึ้นเวทีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคืนความยุติธรรมให้กับเขาแม้กระทั่งกรณีพลทหารอภินพนี่เกณฑ์ทหารอภิสิทธิ์นี่หนีทหารนะก็คุณควรที่จะคืนความยุติธรรมให้กับเขาโดยการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดประเด็นต่อมาครับวันนี้ทราบว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอตัวผมไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอมาดำเนินคดีสมัยประชุมคือผมอยากบอกว่ามันน่ากลัวจนขนลุกเหตุผลก็คือว่าผมนี่เตรียมพร้อมตลอดระยะเวลานะครับคือนายจตุพรเนี่ยใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถประกันตนได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผมรอให้กระบวนการสภาได้เสร็จสิ้นเสียก่อนนั้นก็คือว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการประชุมสภาก็ขอให้นายชัยชิดชอบได้เอาเรื่องที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำเรื่องขอตัวผมไปดำเนินคดีในสมัยประชุมและสมาชิกไม่ต้องอภิปรายเลยแล้วลงมตินะครับลงมติว่าให้นำตัวนายจตุพรไปดำเนินคดีนายจตุพรก็จะไปมอบตัวกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรครัฐบาลคุณอย่ามาหน้าด้านยกมือให้ผมนะผมไม่ร้องขอคุณนะผมไม่เอาด้วยกับพวกฆาตกรนะเพียงแต่ว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนรัฐธรรมนูญปีมาตรา131นั้นไม่ใช่สมาชิกเป็นคนร้องขอเพียงแต่ว่าผมต้องการให้ใช้กับผมครบถ้วนเพราะผมจะได้ตั้งคำถามเหมือนกันว่าคดีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นเขาทำเรื่องมาที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วนายชัยชิดชอบไม่ยอมบรรจุวาระเมื่อวานนี้คดีที่หมอพรหมินทร์เขาฟ้องอภิสิทธิ์กับสุเทพจึงเลื่อนการตัดสินไปวันที่11มิถุนาให้เลยสมัยการประชุมแต่ของนายจตุพรจะบรรจุวันเมื่อวานนี้ผมบอกว่าให้มีมติเลยเพราะให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รู้ว่าในวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นเสียงข้างน้อยพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างผมเนี่ยนะครับเพราะว่าธรรมเนียมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับความจริง20พฤษภาเนี่ยมันหมดสมัยประชุมแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามเขาก็เลื่อนให้ผมไม่ต้องการจะใช้สิทธิ์นะเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ให้เสนอเข้าไปบรรจุเรียบร้อยไม่ต้องอภิปรายเหน็บแนมอะไรยกมือเลยนะครับบอกประธานสภาว่าโหวตให้ไปดำเนินคดีนายจตุพรเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับบอกท่านปุ๊บก็ไปปั๊บนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงผมต้องการจะบอกให้เห็นเลยว่าคุณต้องการเล่นแบบนี้ใช่ไหมนะครับเพื่อวันหน้านี่จะเป็นมาตรฐานกันว่าต่อไปนี้นุกทุกคดีนะส่งตัวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ก็จะได้บรรจบและก็มันก็พิสูจน์แค่เมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกว่าคดีอภิสิทธิ์สุเทพยังเลื่อนไปเดือนมิถุนายนนะครับแต่คดีของนายจตุพรไม่เป็นไรและผมก็ไม่ได้ไปตกใจอะไรกันด้วยนะประเด็นต่อมาก็คือว่าการออกหมายจับและการสร้างเงื่อนไขในการประกันตัวนั้นเนี่ยพวกผมไม่ขัดข้องเ
ผมไปประกันตัวก็จะมีเงื่อนไขแบบคุณวีระคุณณัฐวุฒิคุณหมอเหวงคุณอริสมันและหลายคนเพียงแต่ผมก็ต้องการจะตั้งคำถามว่าพันธมิตรเขาเป็นใครเมื่อได้รับการประกันตัวจึงไม่มีเงื่อนไขถูกดำเนินคดีก็หาบุกรุกทำเนียบรัฐบาลมอบตัวเสร็จก็ได้รับการประกันตัวเพื่อไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อเพราะฉะนั้นเลยนะครับคนเสื้อสีแดงนี่นะครับผมว่าคือข้อที่ศาลท่านบอกนะครับไม่มีปัญหานะครับหนึ่งห้ามออกนอกประเทศเราก็ชุมนุมในประเทศอยู่แล้ว สองก็คือว่าไม่มีการยุยงปลุกปั่นจะเขียนข้อห้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นการชำระข้อเท็จจริงนั้นก็จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา63นะครับเรื่องสิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่ายิ่งอะไรทำสองมาตรฐานกับพวกเรามากเท่าไหร่นั้นมันยิ่งตอกย้ำถึงทุกกระบวนการในประเทศนี้มากเท่านั้นที่บอกว่าพันธมิตรไปมอบตัวโดยไม่ใช่กระสือพูดเท็จทั้งนั้นรอจนกระทั่งศาลอุทธรณ์เพิกถอนหมายจับคดีกบฏนะครับแล้วเดินไปมอบตัวและก็ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งผิดกับคนของคนเสื้อแดงทั้งที่คดีมีลักษณะเดียวกันทำไมคนเสื้อแดงเขาจะไม่มีความรู้สึกล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนว่าไม่ว่าแนวทางพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเองก็หวังว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ตั้งหลักไม่ไปบ้าจี้ตามเกมพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้ต้องเอาฆาตกรมาลงโทษฆาตกรต้องถูกดำเนินคดีก่อนรัฐธรรมนูญนะถ้าเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีความหมายอะไรชีวิตคนยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการชุมนุมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ใช่การยุยงปลุกปั่นตามข้อห้ามของศาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่มันจุผู้คนนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องมีการหากันเนื่องจากว่าสนามหลวงนี่มีการจัดวิสาขะนะครับแต่ว่าทางคุณวีระคุณณัฐวุฒิและพวกเรากำลังดูสถานที่กันอยู่นะครับว่าที่มีจอตั้งได้เอาภาพอะไรต่างๆซึ่งมีการรวบรวมกันมากขึ้นนั้นนะครับท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันได้แต่ดูลังสังหรณ์น่าจะติดคุกอีกรอบเชิญคุณณัฐวุฒิครับท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องครับผมก็เรียนว่าคงมี 2-3 ประเด็นนะครับที่จะสื่อสารผ่านท่านสื่อมวลชนในวันนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าคงจะต้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนะครับว่านับตั้งแต่พวกผมลงจากเวทีแล้วก็ถูกควบคุมตัวซึ่งแตกต่างกับพันธมิตรที่ลงจากเวทีที่ทำเนียบรัฐบาลและที่สนามบินแล้วก็กลับบ้านได้เลยเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารกับพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยฝากความไปแต่เพียงสั้นๆนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของคนเสื้อแดงยังอยู่จุดยืนของคนเสื้อแดงยังอยู่เรายังยืนยันที่จะใช้การต่อสู้โดยสันติวิธีในการเผชิญหน้ากับอมาตยาธิปไตยในประเทศนี้เรายังยืนยันที่จะสงวนสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นกราบเรียนพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าแกนนำกี่คนต่อกี่คนจะถูกดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยซื่อสัตย์กับจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงที่เราร่วมกันสร้างมาด้วยกันแล้วก็ขอให้จิตวิญญาณนั้นเป็นพลังอย่างสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของคนเสื้อแดงต่อไปผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าท่านจะมีความพยายามในทุกวิธีการที่จะบังคับทิศทางข้อมูลข่าวสารในประเทศนี้ให้เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการเพียงทิศทางเดียว
ไม่ว่าท่านจะทำ